วิธีสังเกตง่ายๆลักษณะคนมีบุญวาสนาดีที่แท้จริงเป็นคนแบบนี้ลักษณะคนมีบุญวาสนาดีจะมี8ข้อดังต่อไปนี้ 1. แก่แล้วยังมีเงินใช้ไม่ขาดมือไม่ต้องไปขอคนอื่นใช้ไม่ต้องรวยแต่มีเงินพอใช้ไม่ขาดมือก็พอ 2. อายุเกิน60ปีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บหรือถ้ามีก็ไม่ต้องล้มหมอนนอนเสื่อป่วยติดเตียงดำรงชีวิตอยู่ได้สบายสบาย 3. อายุเกิน70ปีแต่ยังทำงานได้คล่องแคล่วช่วยตัวเองในกิจวัตรประจำวันเดินชมต้นไม้ดอกไม้เลี้ยงสัตว์ได้ 4. มีงานทำประจำที่ทำให้เกิดความสุขงานประจำนี้จะเป็นอะไรก็ได้รดน้ำต้นไม้ให้อาหารหมาทำงานช่วยสังคมสอนหนังสือไม่ต้องสนใจว่าได้เงินหรือไม่ 5. มีญาติมิตรหรือเพื่อนมาเยี่ยมเป็นครั้งคราวโทรศัพท์หรือส่งไลน์หากันแสดงว่าคนยังไม่ลืมเรายังคงไม่ลืมเขาทำดีกับเขาคนก็จะมีใจคิดถึงไม่ต้องเศร้าใจอยู่อย่างโดดเดี่ยว 6. การกินอยู่ไม่เป็นภาระช่วยตัวเองได้แต่งตัวเองกินเองไม่ต้องป้อนอาบน้ำเองได้อ่านหนังสือหรือจดหมายได้รับผิดชอบต่อชีวิตประจำวันของตัวเองได้ 7. มีหลักธรรมประจำใจมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมีความสุขทุกวันเจริญสติสวดมนต์ภาวนาเพื่อให้จิตใจมั่นคงไม่ฟุ้งซ่าน 8. กินอิ่มนอนหลับอยากจะหลับก็หลับอยากจะตื่นก็ตื่นไม่เครียดไม่ต้องเร่งทำตามกำหนดเวลาใจสงบไม่พลุ่งพล่านใครมีครบ8ข้อนี้ถือว่ามีความสุขมากเลยนะครับรักษาสุขภาพตั้งแต่วันนี้นะครับทั้งใจทั้งใจให้แข็งแรงช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นให้ได้ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐที่สุดครับเรามาต่อกันด้วย19ลักษณะของคนมีบุญวาสนาดี 1. มีสติรู้ตัวอยู่เสมอสามารถแยกแยะถูกผิดได้เป็นอย่างดีไม่ประพฤติผิดศีลธรรมรักษาศีล5อยู่เสมอ 2. มีเป้าหมายเส้นทางชีวิตของตัวเองชัดเจนและดำเนินชีวิตไปได้อย่างถูกต้องดีงามรู้จักวางแผนชีวิตได้เป็นอย่างดีว่าชีวิตนี้ต้องการหรือไม่ต้องการสิ่งใดบ้างไม่ยึดติดความสำเร็จของผู้อื่นหรือกระแสสังคมจนกัดกร่อนจิตวิญญาณของตัวเอง 3. มีใจเมตตากรุณาต่อทุกสรรพสิ่งให้อภัยต่อทุกอย่างได้แบบง่ายดายสามารถอโหสิให้ผู้อื่นได้เสมอ 4. มีสำนึกรู้คุณต่อทุกสิ่งทุกอย่างเสมอสามารถมีความสุขได้กับสิ่งที่มีไม่มัวแต่นึกถึงสิ่งที่ขาดหายไปหรือสิ่งที่ตนไม่มี 5. เข้ารับผิดชอบชีวิตตนเองได้อย่างเต็มที่ 100%มีวินัยและมุ่งมั่นลงมือทำจนกว่าจะสำเร็จ 6. มีความสุขกับทุกเรื่องได้อย่างง่ายดายแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยมากแค่ไหนก็ตาม 7. รู้เท่าทันผู้อื่นและเพศภัยบนโลกใบนี้อยู่เสมอจึงทำให้สามารถป้องกันตัวเองจากผู้อื่นให้รอดพ้นจากอันตรายได้ 8. มีความสงบร่มเย็นอยู่ในจิตในใจทุกเวลาสามารถปล่อยวางต่อทุกสิ่งและไม่ยึดติดกับทุกอย่างได้ 9. มีความเข้มแข็งอยู่ในตัวเองสามารถให้กำลังใจตัวเองได้และพร้อมจะก้าวข้ามทุกปัญหาในทุกเมื่อไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อปัญหาและอุปสรรคที่ถาโถมเข้ามาในชีวิต 10. มีความกล้าหาญแม้จะรู้สึกกลัวแต่ก็ยังกล้าที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่ง 11. มีความรักและนับถือตัวเองเป็นอย่างสูงเคารพและให้เกียรติตัวเองอยู่เสมอ 12. มองเห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อื่นอยู่ทุกเวลาและสามารถมองเห็นข้อดีของผู้อื่นได้เสมอ 13. มองโลกในแง่ดีตามความเป็นจริงคิดบวกอยู่เสมอ 14. มองเห็นทุกสิ่งบนโลกใบนี้เป็นเรื่องธรรมดามีสุขก็ต้องมีทุกข์มีเกิดก็ต้องมีตายมีร่ำรวยก็ต้องมีจนมีพบก็ต้องมีจากมีสมหวังก็ต้องมีผิดหวังมีดีใจก็ต้องมีเสียใจมีรักก็ต้องมีเลิก 15.
รู้ว่าสิ่งใดจำเป็นหรือไม่จำเป็นต่อชีวิตกล้าที่จะปฏิเสธผู้อื่นแบบสุภาพแต่ชัดเจนและตัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปจากชีวิตได้16สร้างคุณค่าทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นอยู่เสมอมีจิตใจที่เกิดมาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่ทำให้ตัวเองและผู้อื่นต้องลำบากหรือเดือดร้อนแต่อย่างใด17เป็นตัวของตัวเองมีตัวตนที่ชัดเจนไม่พยายามฝืนทนเพื่อให้ทุกคนชื่นชอบแต่ลึกๆกับเกลียดตัวเองที่เป็นแบบนี้แต่กล้าเป็นตัวเองในแบบที่มองเข้าไปในกระจกแล้วหลงรักตัวเองทุกครั้ง18เลือกพาตัวเองไปอยู่ในสังคมที่ดีคิดบวกและสร้างสรรค์เป็นลมใต้ปีกช่วยผลักดันและสนับสนุนความฝันของเราให้เป็นจริงได้19กล้าที่จะแตกต่างคิดนอกกรอบไม่ยึดติดกับแพทเทิร์นเดิมๆที่อยู่แค่ในคอมฟอร์ทโซนกล้าที่จะออกจากจุดปลอดภัยแต่ทำให้เราเติบโตในแบบของตัวเองไม่ใช่ในแบบที่คนอื่นต้องการอยากให้เราเป็นและมีวิถีชีวิตที่เราสามารถกำหนดเองได้นี่แหละครับคือคนมีบุญวาสนาดีที่แท้จริง